จุดติดมาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านเทพสมุทรโผไซตงนะครับปู่เทพสมุทรสุดว้าวของเรานะช่างหล่อเทพจริงๆในร่างเป็นหนุ่มนะครับเราจะมีดวงในการได้ตัวท่านหรือเปล่ากับตัวที่มีอันน้อยนิดเดี๋ยวไปดูกันครับสเตลล่าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stella Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวน์ในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัปปยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนกับตัวละครนะครับท่านของโผไซตงนะครับหรือว่าท่านเทพสมุทร SP นะครับของเรานั่นเองนะครับโอ้โหมาในรูปลักษณ์ที่บอกได้เลยว่ารอเทพมากๆนะครับมาในระดับ SP จันคิดว่าเทพเนี่ยจะเป็นระดับ UR หรือว่า SP บวกซะแล้วนะว่าแต่ตัวเกมอ่ะเขายังให้เป็นแค่เพียง SP เท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่เลวร้ายอะไรนะครับเดี๋ยวจันขอดูเพชรดูตัวจานก่อนนะตัวจานมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเซิร์ฟจีนจานแทบไม่ได้เติมแล้วด้วยซ้ำนะครับก็เลยใช้บุญที่มีนะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าเราสามารถเบิกบุญจากที่ไหนได้บ้างครับอันนี้ได้2ใบครับไปสามารถเบิกบุญจากร้านค้าไหนได้บ้างร้านค้านี้ขายแล้วครับ10ใบโอเคร้านค้านี้ขายแล้วครับมีร้านค้าไหนขายตั๋วขายเศษก็เอาครับช่วงนี้เอาทุกอย่างครับ8เศษครับโอเคมาแล้วก็อันนี้อีก1เศษอีก1ตั๋วนะครับจานมีตั๋วไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจานมาซื้อด้วยเพชรซะหน่อยดีกว่าในราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่840เพชรนะครับไทยจะถูกกว่าเพราะว่าไทย690ตั๋วจานก็จะมีทั้งหมด95ใบนะครับเตรียมกลมอาจจะหาได้อีก5ใบก็เป็น100เอาง่ายๆนะครับไม่รู้ว่าดวงจะดีอะไรแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองดูตู้เขาก่อนโดยตู้เขามาพร้อมกับกิจกรรมได้ตั๋วเหมือนปกตินะครับที่เราจะได้ตั๋วรายวันให้แล้วก็ถ้าเติมแพ็คเนี่ยก็รับตั๋วด้านล่างนะครับก็ราคาเหมือนแพ็คปกติแล้วอะแต่ว่ามันจะมารวมอยู่ในนี้แทนนะครับโดยเลทการออกก็การันตี400นะครับสำหรับตัวละคร SP นะเดี๋ยวเราไปดูสกิลชมสกิลกันสักหน่อยก่อนที่จะได้เล่นกันดีกว่าครับโอเคอ่ะไหนอะอ่ะบั๊กเหรอบั๊กเหรอไหนเทพสมุทรของฉันนะมันบั๊กเหรอหรือว่ายังไงไม่แน่ใจบั๊กหรือว่ายังไงทำไมทดลองเล่นแล้วมันเป็นตัวละครนั้นน่ะทำไมเป็นตัวละครหรือว่าเขาลืมเปลี่ยนหรือว่าจารย์ลืมอัปแพดเหรอจารย์ลืมอัปแพดเหรอน่าจะอัปไปแล้วนะแพดอ่ะแปลกว่ะแป๊บนึงเอ้าเนี่ยมันจะเป็นสายงูกับสายแมงมุมอาจจะเป็นตัวที่3มั้งไม่ใช่เทพสมุทรของฉันไปไหนอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราสายงูกับสายแมงมุมงูกับแมงมุมไม่ใช่สิเอ้ยก็ถูกแล้วนี่แต่ว่าตัวท่านไปไหนอะ เฮ้ยสงสัยมันเขาจะไม่ได้แก้ไขให้ครับเพราะว่าเข้ามาเมื่อคืนนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรางวัลของตู้สเต็ปกันดีกว่านะครับโอเคอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับ30 60 90เหมือนเดิม150นะครับเป็นกระดูกแล้วก็ธงแดงเลือกได้อย่างหนึ่ง230เป็นกระดูกวิญญาณส่วนขานะครับแล้วก็320นะครับเป็นกระดูกวิญญาณส่วนอกนะครับเลือกกระดูกวิญญาณส่วนอกอยู่แล้วนะของจำเป็นนะครับแล้วก็รางวัลที่ได้ดาวนะครับ4ดาวเนี่ยได้ตั๋ว10ใบนะครับ5ดาวได้ตั๋ว15ใบพร้อมที่อัพค่าความสัมพันธ์นะครับ1ดาวแดงได้ตั๋ว25ใบนะครับตั๋ว50ใบที่2ดาวแดง3ดาวแดงตั๋ว50ใบแล้วก็เสียแรงตัว50ใบพร้อมกระดูกแขนมันได้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องเลือกนะแล้วก็5ดาวแดงนะครับจะเป็นสกินครับเชี่ยเทสัตโอ้ยเหี้ยโคตรเท่เลยมันเป็นสกินที่โคตรเท่มากๆครับสกินเท่มากเลยโอ้ยเชี่ยกูแทบกรี๊ดเลยอ่ะ要么做风暴与海洋的奴隶ร่างนี้จันบอกเลยว่ากูจัดแน่กูเก็บไว้รอเลยอ่ะร่างทั้งเดิมก็เท่ครับเนี่ยร่างเหมือนในอนิเมะแทบจะ 100% เลยครับโชคดีที่เขาเอามาเหมือนอนิเมะโดยที่ไม่ต้องเติมนะครับส่วนใครเนี่ยต้องการจะสัมผัสอันนี้นะครับนี่โอ้โหเท่สัตว์มีออร่าด้วยมันมีออร่าน้ำครับเอฟเฟคสกินนี้สวยมากกูจัดแน่ๆเซิร์ฟเวอร์ไทยกูเก็บเสร็จรอเลยตัวนี้เท่กว่าเซียนต้าเหลวอีกท่านปู่ขอให้เทพอาชูราที่อยู่ในใจของข้าพเจ้ามาเทพแบบนี้ด้วยการเถิดนะครับโอเคเรามีเศษเท่าไหร่ขออนุญาตไปตรวจแป๊บนึงนะครับเหมือนจะใช้รอบที่แล้วกับตู้เซียนต้าหลิวไปเยอะมากนะครับแล้วยังไม่ได้ฟื้นด้วยนะครับเศษเรามี191ครับโอ้ตีกลมๆก็200นะก็ถือว่ามีโอกาสที่เราจะได้ไปต่อนะครับใส่สุดครับ
มีเท่านี้ก็ใส่เท่านี้แหละเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครลูกน้องเขาดีกว่านั่นคือท่านปี่ปีตงครับปี่ปีตงล่างสกินด้วยไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับไม่รู้ว่าดวงเราจะดีไม่ดียังไงนะคุณโอนออกที่130นะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่มีรีวิวเรามีคุณโอนเปิดได้อยู่130ใบนะครับแต่ว่าเรานี่สิจะจบเท่าไหร่กัน10ใบแรกครับโอ้โหจังคิดว่า10ใบแรกจะมาแล้วนะพ่อปูปอไทยตรงเท่มากแล้วก็เดือนหน้าได้ข่าวว่าจะเป็นเสี่ยอู่ร่างอัชชูรานะครับข่าวสปอยมาแบบหนาแน่นมากๆครับอุ้ยเห็นสีแบบเนี่ยเห็นสีน้ำม่วงๆเนี่ยตกใจแล้วเป็นสีลุงตลอดเลยนะไป30 60 90ครับอึ๊บฮึบโอ้ยยังไม่มาครับยังไม่มาเหมือนเดิมนะครับตามธรรมเนียมของเรานะครับเวลาเปิดได้ทั้งเนี้ยเราก็มาลุ้นเลยต้องเปิดให้ได้1ตัวถึงจะมีโอกาสได้ไปต่อจริงๆนะครับต้องเปิดให้ได้1ตัวเลยอ่ะท่านปู่มาเถอะขอร้องฮึบปู่ไม่เฉยเห็นสีฟ้าหมาลมอื้อหือไงเห็นหน้าอาจารย์ก็รู้ใช่มั้ยนี่แหละเปิดกล้องเห็นรีแอคชั่นไม่ออกสักตัวเลยเว้ยหวังว่าจะไม่หลุดเลทขอร้องเด้อลูกท่านเทปูสำนักฝั่งพระเอกจะมีตัวเทพๆโอ้โหสีทองสีทองเป็นตัวอะไรโอ้โหกูได้ตัวนี้อีกแหละกูได้จนกูเบื่อขี้หน้ามึงแล้วเนี่ยหน้าโอ้มึงไม่คิดจะให้คนอื่นบ้างเหรอฮะหน้าตัวละครอะไรเนี่ยออกแต่ ID เราหน้าทั้งกายแท้ทั้งตัวละครธรรมดาเนี่ยหรือจะเชื่อไป60เดี๋ยวได้ไปลุ้นรางวัล SSR ครับลุงยังไม่มาปูผมดูแลดีมากนะผมบอกเลยถึงจีนผมจะเติมไม่เยอะผมจะแทบเติมแค่รายเดือนอย่างเดียวแต่ผมก็ดูแลปูดีนะปูมาเถอะเดี๋ยวไต้หวันเนี่ยผมเตรียมรอปูแบบหวานๆเลยปูไม่ต้องห่วงฮึบปูอ้อเป็นจ้าบ้านไอ้สัตว์สำนักวิญญาณยุทธแม่งขัดแข้งขัดขาจริงๆว่ะในอนิเมะขัดโอ้มีคนสุ่มได้ SP ครับใครก็ไม่รู้ตัดหน้าเราไปแล้วมาเฮ้ยเฮ้อโอ้ทองอีกแล้วใครอีกอ่ะสำนักวิญญาณยุทธไหมหัวอู้ไม่ยอมครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับแม้โอกาสจะเหลือเพียงน้อยนิดถ้าเรามีความหวังมันก็คงจะมีโอกาสโอทองอีกแล้วใครวะเนี่ยปู่กระดูกโอกาสช่างริบหรี่เหลือเกินถ้าไม่ได้ตัวใดตัวหนึ่งถ้าไม่ได้สักตัวในเน็ตโอกาสไม่มีเลยโอ้โหทองอีกแล้วทอง3ตัวติดปู่ใบโอ้กลัวว่ากูจะไม่คิดถึงมึงหรือไงออกทุกตู้นะตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยออกทุกตู้เลยนะของจานอ่ะไม่มีตู้เซิร์ฟเวอร์ไหนไม่ออกนะทั้งไทยจีนไต้หวันนะครับโอเคโอ้เสียดายจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างว่าตั๋วเราเหลือไม่เยอะนะมันก็เลยมีโอกาสน้อยแต่ว่ามีเพชรซื้อตั๋วอยู่แต่อยากให้ได้ตัวนึงอ่ะจันมีเศษต่อทุนน่ะอยากได้ตัวนึงครับอยากได้ตัวนึงมากๆเลยอ่ะเอาเศษมาต่อทุนได้โอกาส1ใน1ใน 1,000 มันคือโอกาสวะปูโอ้มาล้มสัตว์กูเกลียดขี้หน้ามึงโอ้เรามีของดองทำเอาเศษได้อยู่นะเศษอ่ะมาต่อทุนน่ะแต่เปิดไม่ได้ตัวแรกนี่แหละมันต่อทุนไม่ได้ครับเสียดายเลยอ่ะเพราะปู่ของเราอยากลุ้นต่อว่ะแต่ว่าตั๋วไม่มีเหลืออยู่6ใบคำนึงนะไปดูก่อนว่าตรงไหนรับตั๋วได้เพิ่มหรือเปล่าตั๋วน้อยจริงๆนะเนี่ยอุ้ยได้เศษอันนี้มาอีก2มันมีเศษต่อทุนน่ะแต่มันสุ่มไม่ได้ครับแต่ว่าเนี่ยมาเล่นกิจกรรมเนี้ยจันมีกิจกรรมนี้อยู่ไปเล่นเอาตั๋วได้อยู่นะไปเล่นเอาตั๋วได้อยู่เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันสังเวียนปะทะนะครับไทยจีนไต้หวันจะเป็นวันเดียวกันเหมือนกันทุกวันเหมือนทุกเซิร์ฟเหมือนกันครับไม่น่าจะเหลือช่องทางการหาตั๋วให้เราละนะครับช่องทางเราใช้ไปหมดละช่องทางธรรมชาติของเราก็เรียงละครับก็เรียงละซื้อไปแล้วด้วย8ใบราคามันเท่าไหร่วะ8ใบราคา 1,000 มันก็พอได้อยู่อีกสัก10ใบวะเผื่อฟ้ามีตาสวรรค์มีจริงเอ้ยเราขาดแค่4ใบซื้อ8ใบทำไมวะน่ะออกสักตัวนึงวะกูมีเศษอยู่ได้ต่อทุน
ได้ต่อทุนได้ต่อตัวมันต้องได้ตัวเดียวตัวนึงอ่ะเรามีต่อทุนได้ครับยังไงตัวแรกต้องกัดบทล็อกก่อนอ่ะปลดไหมโอ้ไม่ปลดนะครับยังไม่ปลดในวันนี้อื้อหือโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยหักมูสโอ้ก็เราลองพยายามมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันก็มีไม่พอแต่ว่าเราเดี๋ยวค่อยมาสุ่มในวันอื่นๆเอาเพราะว่าจันยังเหลือเวลาอยู่นะครับอุ้ยดูเอามายืนดิโคตรเท่จันบอกเลยว่าตัวนี้แม่งออร่าแม่งโคตรจับอ่ะเหลือ8ใบนะครับ8ใบก็สุ่มวะไม่โสดนะนะครับเผื่อโอกาสมันออกคนเรามันจะมากันจริงๆอ่ะใบเดียว2ใบมันก็มาถูกป่ะไป8ใบสุดท้ายครับทิ้งท้ายทวนนี้ครับสีรุ้ง1ใบมีอยู่จริงหรือเปล่าบนโลกใบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีจริงไหมอุ้ยตกใจเห็นสีม่วงทีไรใจสั่นทุกทีใช่เธอหรือนี่ที่ฉันตามหาอืมทันเทสมูทโอ้โหยังมีเวลาอยู่ไม่เป็นไรยังพอมีเวลาให้ได้คิดได้ฝันได้ทำโอ้โหสองใบสุดท้ายครับตัวไม่น้อยด้วยแหละโอเคไม่เป็นไรครับไม่ออกไม่เป็นไรนะยังไงก็มารีวิวอุ้ยหูแสงโคตรจ้าเมื่อกี้ตากูเกือบบอดกูนึกว่าออกซะแล้วนะโอ้โหท่านปู่ไม่ออกนะอุ้ยแต่ว่าท่านปู่เนี่ยออร่ามากเลยนะดิเขาลงทุนทำภาพปกเนี่ยให้มันมีแสงด้วยเห็นปะลองสังเกตดีๆภาพปกสุ่มตัวละครอ่ะมีแสงแล้วก็ตรงไข่มุกตรงมือก็มีแสงเห็นปะแม่งโคตรลงทุนอะเป็นการบอกว่าตัวนี้แม่งสำคัญ Stellar Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellar Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสุ่มรีวิวตู้ท่านเทพสมุทรปอไซตรงไอ้โผไซตรงนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครหลักๆเลยนะเพราะว่าจากความสามารถที่จะลองได้ดูแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับบัฟสแต็กดาเมจเนี่ยรวมค่าความสัมพันธ์รวมทุกอย่างแล้วเนี่ยสูงสุดถึง 1,000% เลยนะครับแล้วก็ในทางด้านของการ PVP สามารถใบ้3เทิร์นได้รวมถึงการถัดลดทอนพลัง7ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นตัวละครที่จะมองว่าน่าจะเก่งสมคำร่ำลือเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครกันอีกทีละกันจะลงวันไหนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันละกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับไลค์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเพื่อจานมีกำลังใจรีบทำลงช่องให้เลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากร้านเติมเงินของทางช่องเราไว้ด้วยนะครับสปอนเซอร์นะครับผู้ใจดีของเราเซลดาโกพัทเต็มถูกเต็มใบเต็มดีไม่มีรีฟันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบอกแล้วไม่ทำให้คู่คนผิดหวังนะครับเกลือแดกเต็มๆเลยบ๊ายบายครับ